ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำกำลังพลทหารรบพิเศษร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา69พรรษาพลโทวัฒนาฉัตรรัตนแสงผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานนำข้าราชการกำลังพลทหารหน่วยรบพิเศษในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจาก3ค่ายประกอบด้วยค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ายวชิราลงกรณ์และค่ายเอราวัณพร้อมด้วยคณะสมาคมแม่บ้านทหารบกหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงพระเทพแห่งไทยต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา69พรรษา2เมษายน2567เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติให้แก่ประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานณแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยในพิธียังได้เปิดวิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระชนมพรรษา69พรรษา2เมษายน2567แก่ผู้ร่วมพิธีได้รับชมอย่างพร้อมเพรียงกันอีกด้วย